สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ5สุนัขพันธุ์เล็กขนสั้นน่ารักฉลาดเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านกัน1เชื่อว่าสุนัขพันธุ์เล็กที่โด่งดังที่สุดในโลกมีทั้งขนสั้นและก็ขนยาวครับขนาดเล็กกระทัดรัดสูงเพียง 6-15 นิ้วหนักเพียง 1-3 กิโลกรัมอายุยืนยาวนานถึง17ปีซึ่งถือว่ายาวนานสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กมากๆครับนิสัยร่าเริงฉลาดขี้เล่นรักเจ้าของเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านดูแลง่าย 2. แจ็คราสเซลเทอเรียเป็นสุนัขขาสั้นลำตัวสั้นแข็งแรงว่องไวฉลาดปราดเปรียวเหมาะกับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านครับเขานั้นมีความชอบเล่นชอบอยู่กับเด็ก 3. ดัชชุนหรือที่รู้จักกันในชื่อสุนัขไส้กรอกหรือว่าหมาไส้กรอกครับมีทั้งขนสั้นและก็ขนยาวขาสั้นตัวเรียวยาวเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านเป็นสุนัขที่ฉลาดรักเจ้าของและก็ขี้เล่นครับ4ปักสุนัขขนสั้นหน้าตาน่ารักที่มีเอกลักษณ์หน้าย่นบี้มีความร่าเริงขี้เล่นรักเจ้าของเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านดูแลง่ายแต่ข้อควรระวังก็คือสุนัขพันธุ์นี้ไม่เหมาะกับอากาศร้อนมากเกินไปครับ5 French Bulldog ขนสั้นหน้าตาน่ารักคล้ายกับเจ้าปักเลยแต่มีหูที่ตั้งแล้วก็ใบหน้าที่แบนครับร่าเริงขี้เล่นรักเจ้าของเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านและก็เป็นสุนัขที่ดูแลได้ไม่ยากครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขพันธุ์เล็กขนสั้นข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลทั่วไปลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละตัวนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปครับขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเลี้ยงแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแซกกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.